ค่ะก็สวัสดีนะคะอย่าตกใจเพราะว่าทำคลิปต่อจากทำคลิปเดียวกันนะคะเพราะว่าไหนๆก็ทำแล้วนะคะก็ไปติดแอปติดผมให้มันดูไม่เหมือนทรงไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็โอเคคลิปนี้อยากจะมารีวิวมากๆเลยนั่นก็คือมาสคาร่าคิ้วนะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหามากคือแอบมาซื้อมาได้อาทิตย์นึงแล้วแล้วก็เก็บไว้จริงๆอยากรีวิวเหมือนเดิมค่ะอยากทุกอย่างเลยอยากรีวิวกลางวันหมดเลยแต่ว่าด้วยเวลาไม่อำนวยอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันไม่อำนวยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทำก็เลยต้องเป็นกลางคืนนะคะโอเคก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนว่าปกติเนี่ยแอมอ่ะคือแอมมันคนผิวผมอ่ะผมดำแต่ว่าคือช่วงเนี้ยคือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือแอมไปโกกสีผมให้มันอ่อนลงมันก็เลยเป็นปัญหาของคิ้วเพราะว่าแอมมาเป็นคนคิ้วเข้มและหนาใหญ่หมายถึงเส้นใหญ่หนานะคะแล้วก็คือต้องกันอ่ะมันใช้ถอนอ่ะก็คือกันก็ไม่ค่อยได้แบบไปกันที่ร้านอ่ะแต่ว่าจริงๆคือก็ใช้ถอนเอามีเวลาอาจจะแบบไปกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าพอผมมันอ่อนคิ้วจะมาดำมันก็ดูแบบหลอกใช่ไหมก็ต้องเอาหาอะไรมาย้อมคิ้วทีนี้เนี่ยค่ะแอมมีอีกตัวนึงที่แอมใช้อยู่บ้างนะคะก็คือตัวนี้แต่แอมซื้อมานานมากแล้วก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ช่วงนึงแต่ว่ายังเก็บอยู่ทีนี้พอเอามาใช้เนี่ยคือใช้จนมันหมดและแอมก็ไม่รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรคือไม่รู้ว่าแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าตัวเองซื้อที่ไหนนึกออกปะคือมันนานมากอ่ะแต่ว่ามันพอดีกับเนี่ยหมดแล้วแอมก็เก็บพยายามจะเก็บไปให้ที่ร้านเขาแบบดูว่ามันคืออะไรเขาก็แบบเนี่ยนะคะมันพอดีทีนี้เนี่ยเราก็เลยไปหาซื้อมาสคาร่าคิ้วทีนี้เนี่ยซื้อมาในเวลาติดกันอ่ะอาทิตย์เดียวอ่ะเพราะอะไรไหมเพราะว่าเนี่ย1 2ทั้งซื้อมาในอาทิตย์เดียวเพราะว่ามันไม่ซื้อมาผิดบ้างซื้อมาแล้วอะไรบ้างเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะคือตอนแรกเนี่ยแอมซื้อของมิสทีนมาซึ่งมิสทีนเนี่ยดันคือตอนแรกเนี่ยตัวเองเนี่ยมีอยู่อันนึงแล้วสีคาราเมลซึ่งดูอย่างแล้วก็ลืมไปว่าตัวเองมีสีอะไรพอไปซื้อมัน129บาทที่ตู้เคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมาความที่คิดว่ามาสคาร่าคิ้วคงแบบโอเคไม่ต้องเอาแพงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมิสทีนบางตัวก็ใช้ดีทีนี้เนี่ยซื้อของตัวมิสทีนที่เป็นคาราเมลมาเนี่ยให้ดูสีคือสีมันจะออกเหลืองมันไม่มีมุกนะคะแต่ว่าสีมันจะออกเหลืองคาราเมลเกินไปแล้วพอทาเนี่ยมันหลอกเพราะว่าพอแอมทาคิ้วแอมหนาเนี่ยพอมันไปโดนกับความคิ้วของเส้นขนที่มันใหญ่แล้วเนี่ยมันจะต้องฉาบไปหมดมันดูเหมือนพอโดนแสงมันดูเหมือนกับย้อมคิ้วเล่นละครคนแก่มันเห็นเป็นเส้นขาวๆก็อันนี้ก็เลยไม่โอเคแล้วสรุปซื้อมาก็มีอยู่แล้วด้วยคือซื้อมาก็ผิดสีอันนี้นะคะ129บาทคือถ้าเกิดจะเป็นสีมิสทีนมันจะมีแค่2เบอร์คือคาราเมลกับอีกอันนึงอ่ะไม่รู้อะไรแต่คาราเมลเนี่ยอ่อนอีกอันนึงจะเข้มกว่าที่แอมซื้อมาสีเนี้ยนะคะมันจะเป็นสีคาราเมลสีอันต่อไปพอแอมไปซื้อมาวันนั้นไป if and boy มาเนี่ยก็ไปซื้อของไลฟ์ฟอร์ดมาซึ่งอันนี้ก็ช้ำใจอีกเพราะว่าไลฟ์ฟอร์ดเนี่ยน่าจะมี2เบอร์อันนี้จะเป็นเบอร์มันเขียนน้ำตาลน่ะไม่แน่ใจเพราะว่ากล่องมันไอ้นี่ไปแล้วนะคะอันนี้เขียนว่าบราวน์ไม่รู้ว่าจะมีแบล็คบราวน์หรืออะไรอีกหรือเปล่านะแต่ว่าคือจะบอกว่าให้เทียบดูเนื้อนี่สีอันนี้ของไลฟ์ฟอร์ดนะคะคือตอนที่แอมไปเนี่ยแอมทาเนี่ยแอมไม่ได้ไปทากับคิ้วไงเพราะว่าคิ้วแอมก็ปัดไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไปแค่แต่พอไปลองกับแสงไฟอ่ะมันก็โอเคแต่ทีนี้เนี่ยความที่มันเหมือนกับมันมีชิมเมอร์อ่ะมันมีเป็นแบบมุกๆอ่ะพอทาไปแล้วมันหลอกคิ้วคือมันเห็นเป็นเงาเลยวาวๆแล้วมันก็ออกเป็นสีสนิมเกินไปอ่ะให้ดูอ้าวกลายเป็นหายไปเลยนะคะอ่ะ
เนี่ยส่วนนี้จะเป็นเหลืองเห็นปะอันนี้ก็เหลืองไปอันนี้ก็เป็นแบบสีแดงเนี่ยเปรียบเทียบนะคะก็เลยซื้อมาแล้วก็ใช้ไปวันนึงแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่ามันเห็นเป็นเงาอ่ะมันแวบอ่ะมันสะท้อนอ่ะมันมีชิมเมอร์ก็เลยไม่ได้ซื้ออันนี้ซื้อมาไลฟ์ฟอร์ด159หรือประมาณเนี้ยไม่เกิน200จำไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เลยไม่ได้ใช้แล้วก็ผ่านอีก2วันก็ไปตามหาไปแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ไปตามหาว่าจะซื้ออะไรดีก็รีบด้วยก็เลยไปซื้อไปดูไปถามของ Maybelline ของ L'Oreal อย่างเงี้ยก็ไม่มีมาสคาร่าคิ้วตอนนั้นเขาแอบไปดูในโรบินสันมีเคาน์เตอร์หลายอันที่แล้วก็ไม่มีทีนี้เดินไปถามKMA เขาเรียกอะไร KMA ก็ไม่มีหมดอ่ะก็เคสที่อยู่ใกล้กันเขาบอกของเขามีก็เลยอ่ะเคสมี2สีพอแอบไปลองตอนนั้นอ่ะที่ลองกับเดี๋ยวลองกับคิวก็ได้ไหนๆก็เดี๋ยวอาบน้ำนอนละคือตอนไปลองกับไปลองที่เคาน์เตอร์อะค่ะมันโอเคสีมันโอเคกับคิวอะเห็นไหมคืออ่ะเป็นคนคิวหนาคือมันจะต้องแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มันเห็นแต่ถ้าคนแบบคิวน้อยๆแล้วพอปัดมันก็อาจจะโอเคก็ได้นะแต่นี่คือปัญหาของคนคิวดำให้ดูสีคือสีโอเคแต่ว่ามีชิมเมอร์เหมือนกันนะคะมีชิมเมอร์เหมือนกันแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าแอมจะใช้ตอนนี้แอมจะใช้ผสมกับของตัว Etude ที่เป็นสีน้ำตาลเลยเพราะว่ามันจะอันนี้มันก็จะแดงเกินไปให้ดูสีแต่ว่าเนี่ยความวาวของ Lifeford เห็นไหมคะมันจะวาวแบบสะท้อนเลยมันเหมือนกับมันใส่ชิมเมอร์เข้าไปด้วยแอมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกชิมเมอร์ป่ะแต่มันวาวๆอ่ะแต่อันเนี้ยก็คือมีความวาวของตัวผลิตภัณฑ์อยู่แต่ไม่เยอะมากนะคะสีตัวนี้ของเคสนะคะแต่เห็นแบบ BA เขาก็แบบว่าเคสขายดีสีนี้แล้วเราไปลองทามันก็โอเคนะแต่พอมาทาจริงอ่ะแอมว่าสีมันหลอกไปแล้วก็มันก็ยังมีความวาวอยู่แต่ว่าจะบอกว่ามาเจอตัวนี้ของ Etude ก็มี2อัน Etude ไปเดินในเคาน์เตอร์มา495แต่ดีนะเดชบุญที่ยังไม่ซื้อเพราะซื้อ KMA มาแล้วเคสมาแล้วตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนเพิ่งซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสีอ่ะแต่พอเดินมาที่ไปอีกวันนึงไปหาซื้ออีกที่นึงอันนี้อยู่295บาทเป็นของ Etude เหมือนกันนะคะก็ให้ดูอันนี้สีน้ำตาลเข้มของ Etudeอีทูดี้จะมี2สีเหมือนกันมีตอนนี้คือแอมใช้สีนี้กับสีเนี้ยผสมกันคือปัดอันนี้ไปก่อนแล้วก็มาปัดอันนี้ด้วยนะคะนี่ของอีทูดี้ถ้าในเคาน์เตอร์ขาย495นะอีทูดี้ก็จะเป็นอันนี้มันจะเป็นเบอร์คือมันเป็นเบอร์ที่อ่อนกว่าเพราะว่านี่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอะคือสรุปมันเป็นเบอร์ที่อ่อนกว่านะคะขนาดบรรจุก็เงี้ยวอันนี้มันเขียนเบอร์1นะแต่ขนาดบรรจุก็มันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอะนะคะอ๋ออันนี้เป็นลิสต์บาวเบอร์01ลิสต์บาวเบอร์01นะคะกูซาเก็บกล่องไว้ให้ดูนะอันอื่นทิ้งไปละก็อันนี้แต่อีกอันนึงที่จะบอกว่าน่าไปลองมากเลยก็ไม่รู้ว่ามันดีแต่ว่าใช้แล้วโอเคแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ใช้สีเนี้ยของยี่ห้อเนี้ยอีกยี่ห้อนึงค่ะ ADBO เขาเรียกอะไร ADBO Adbo ป่ะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะเขาอ่านแยกหรืออ่านรวมก็ไม่รู้ Adbo อะไรเงี้ยนะคะอันนี้เบอร์1ไปซื้อตามเคาน์เตอร์ที่มันเป็นตู้กระจกขายเครื่องสำอางหลายๆอันนี้เบอร์01เขาจะมี2 3สี3เบอร์ถ้าแอมจำไม่ผิดนะ1มี3เบอร์คือเฮ้ยโอเคมากเลยแล้ว99บาทอ่ะ99บาทกี่กรัมเป็นของญี่ปุ่นเหมือนกันแหละนะคะอันนี้ก็ก็กี่กรัมไม่รู้แต่ก็ใหญ่เหมือนกันนะเอา8กรัม8กรัมนะคะคือแต่ว่าแท่งมันก็เนี่ยให้ดูอันนี้ของ Etude นะคะอันนี้ของ Etude อันนี้ของ Adbo อันนี้สี200กว่าบาทที่ผมซื้อมาในเคาน์เตอร์495
อันนี้99บาทอันนี้100กว่าบาทของไลฟอร์ด100กว่าบาทแล้วก็ของเคส350นี่นะคะแต่เคสจะอ้วนหน่อยแต่สั้นนะคะซึ่งเหมือนเราเลยอ้วนแต่สั้นอ้วนและสั้นอ่ะตอนนี้อยากจะบอกว่าลองไปดูของกลายมาเป็นชอบแล้วก็คิดว่าถ้าหมดอาจจะซื้อของตัวนี้มาใช้เพราะว่ามันเป็นสีน้ำตาลที่ไม่มีเนี่ยไม่มีชิมเมอร์เลยไม่มีชิมเมอร์เลยแล้วก็แห้งติดดีคือไม่รู้สิแล้วก็เนื้อแปรงอ่ะว่าคือโอเคมากอ่ะรู้สึกแบบประทับใจเลิฟ I love you จริงๆคือเนี่ยทั้งหมดที่อันมาเนี่ยเห็นป่ะคือพอโดนแสงนี่เงาคืออันนี้ก็มีนิดหน่อยแต่ว่าไม่มากแต่ก็ยังมีอยู่เห็นไหมคะพอโดนแสงอันนี้ของอันนี้ของเคสอันนี้ของอีทูดี้ไม่มีเงาเนี่ยเล่นคือ2ตัวเนี้ยไม่มีแต่ว่าอันนี้ราคา99อันนี้คือ200กว่าบาท400กว่าบาทก็คือแล้วแต่ว่าซื้อที่ไหนอย่างเงี้ยคือแอมก็เลยคิดว่าอีกตัวนึงที่อยากแนะนำไม่มีชิมเมอร์ไม่มีความวาวแล้วก็ถูกด้วยดีด้วยประทับใจจอร์ดมากก็ซื้อมาหลายอันก็เนี่ยก็อัดตอนนี้ใช้อันนี้อยู่ตัวเดียวเพราะว่าซื้อมาหลังสุดคือตัวนี้นะคะแล้วก็เหมือนถ้ามันโอเคมันอาจจะไม่มาซื้อเพราะแอบรู้สึกว่าตอนแรกใช้2อันมาทับไปทับมาบางทีมันก็ยังดูไม่โอเคแต่เราซื้อมาหลายอันแล้วก็ไม่อยากจะแบบบ้าคลั่งกับคิ้วมากแต่ว่าก็ยังหาอยู่มันยังไม่เจอแต่พอมาเจอตัวนี้ค่ะลองไปดูนะคะแอดโบ NBD คนเนี้ยนะเวิร์คนะคะเพราะตอนแรกแอมเคยเห็นบัสออนเห็นอะไร99บาทแหละมันก็ไม่ค่อยกล้าใช้เหมือนกันมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันถูกจังหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามาสคาร่าคิ้วโอเคมากเลิศมากถูกดีแล้วก็โอเคอ่ะดีนะคะก็สำหรับวันนี้ก็มาแชร์เท่านี้แล้วกันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะมองหาอยู่หรือว่าเป็นปัญหาอย่างแอมอะไรเงี้ยก็ถือว่ามาแชร์กันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เมาท์มอยแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับยังไงเดี๋ยวจะมีอะไรจะมารีวิวให้ดูชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ถ้าไม่ดียังไงก็จะปรับปรุงนะคะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยหมายถึงเรื่องคลิปเรื่องอะไรนี้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามชมจนจบนะคะชุดนี้ก็จะไม่เห็นแล้วเดี๋ยวไม่อัดแล้วนะคะมันจะเยอะเกินนะคะก็เดี๋ยวจะไปอัดที่หลังนะคะเดี๋ยวจะไปอัดคลิปอื่นๆที่เป็นวันอื่นแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็พบกันในวิดีโอต่อไปนะคะ